แรงจากเรื่องนี้กันเลยครับมุกวรณิตพี่สมาร์ทปริศนาพี่เต๋าสมชายพร้อมด้วยน้องดิวอริสราครับพี่อุ๋มมาพาสิริแก้บุ๋มปรียาดาพี่ตุ๊กชนกวนันญี่ปุ่นนภัสดาวนัทพศรท็อปเควินต้นต้นหนและผู้กำกับการแสดงคุณโอ๋คาถาเทพไทยวานิชครับต้องบอกนะคะว่ากระแสแรงมากค่ะแรงตั้งแต่ตัวอย่างของละครยอดวิว1ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงนะคะต้องบอกนะคะละครเรื่องเมียน้อยของเขาแรงจริงๆค่ะใช่แล้วนะครับถามพี่โอ๋ก่อนเลยครับถามภูมิกับก่อนเลยว่าออกอากาศไปแล้วตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ๋ครับก็ตอบผลตอบรับดีจริงครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามเชียร์ตามดูนะครับค่ะมาที่น้องมุกบ้างดีกว่าเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของน้องมุกเลยนะคะแต่ละซีน้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมันยากไหมสำหรับบทบาทของชลาค่ะค่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่พลิกบทบาทไปเยอะมากเพราะว่าถ้าทุกคนตามกันก็คือมุกจะเล่นแต่ซีรีส์เป็นซีรีส์สั้นๆค่ะจะแบบไม่ค่อยได้มีพลิกแพลงอะไรมากมายจะเป็นเด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะดราม่าแบบเข้มข้นมากๆเลยค่ะก็เรื่องนี้มีการเวิร์กช็อปอย่างยิ่งใหญ่หลายคิวมากๆนะคะแล้วก็มีการแบบทำการบ้านแล้วก็ได้คุยกับพี่โอผู้กำกับเยอะเลยค่ะค่ะผมนางเอกผ่านไปพี่เต๋าแล้วครับได้ข่าวว่ามีการแบบทำร้ายร่างกายน้องมุกมากๆเลยด้วยเป็นไงบ้างพี่คือจริงๆผู้กำกับสั่งครับแต่ว่าดูจากคอมเมนต์เมื่อวานที่ออนแอร์ไปหนึ่งตอนนี้โอ้โหคนดูบอกทำไมเหมือนมาจากอินเนอร์เลยอ่ะคือผมก็พยายามจะเล่นให้ร้ายที่สุดนะฮะค่ะเพราะว่านานๆจะได้เล่นบทร้ายสักทีปกติก็เป็นคนดีซะเคยนะครับค่ะงั้นมาต่อที่พี่สมาร์ทบ้างดีกว่าเรื่องนี้เป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกเลยเขาบอกว่าเหมือนเป็นคนที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่แบบดึงนางเอกเนี่ยให้หลุดมาจากหลุมเมียน้อยได้รู้สึกยังไงบ้างคะก็พยายามช่วยครับแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่เดี๋ยวติดตามกันว่าเป็นยังไงก็พยายามช่วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์เราช่วยได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็ต้องติดตามดูว่าจะช่วยยังไงครับค่ะอันนี้คือละครเมียน้อยนะคะต้องติดตามเราออนแอร์ไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนแรกคืนนี้ยังให้ติดตามมาต่อนะคะ20:10 ทาง GMM 25นั่นเองวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงจากเรื่องเมียน้อยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะครับ